เนี่ยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวพวกคนมดประเทศชาติก็หูเนาะพี่น้องชาวไทยก็สิหลายคนตีหูขาดเจ้าเนาะอันที่คนหูแล้วพวกเฮาก็บ่จําเป็นสิไปเว้าเราเหลือเนาะในขาดเจ้าเนาะหมอตามความจริงขอเว้าแต่บางอันนะมดนะข้าพเจ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของชาวนาในปี1914ครับนี่ได้เข้าร่วมกันต่อสู้กู้ชาติในปี1945ครับเนี่ยการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้านับแต่เวลานั้นมาเนาะจนฮอดปัจจุบันได้ติดพันอย่างสนิทแน่นกับขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวเผ่าต่างๆนะเพื่อความเป็นเอกราชและอิสรภาพของชาติเพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้าบ่อาจจะตัดแยกออกจากประวัติร่วมของการเติบใหญ่ขยายตัวของการปฏิวัติและการขยายตัวของประเทศชาติเพราะว่าข้าพเจ้าได้อุทิศหมดความหูสติปัญญาและกำลังวังซ่าให้แก่ภารกิจร่วมทั้งหมดนั่นแหละมันแม่นอุดมการและความปรารถนาอันสูงส่งของข้าพเจ้าเมื่อเป็นเรื่องแล้วเรื่องส่วนตัวในครอบครัวมันบ่มีเฮาปัญหานี่ซะเนาะคนไทยก็สิอยากคู่ไผก็จะคู่เรื่องนี้ครับผมครับผมคำถามที่2นะเขาไปถึงกลางเคลื่อนไปครับประวัติการเข้าร่วมการปฏิวัตินะคือตั้งได้เว้าอยู่ทั้งนั้นแล้วว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมนะการปฏิวัติในปี1945ครับนะสิ่งเหตุผลและสิ่งสุขอยู่มี2อันอันปกของข้าพเจ้าสิ่งสุขอยู่ใหญ่ที่สุดนะโอ้ยข้าพเจ้านี่นะนี่จิตใจหักษานะย้อนศาสตร์ของพวกข้าพเจ้าถูกจักรพรรดิภายนอกเหยียบย่ำยับนี่นะนะประเทศศาสตร์นะนะอันนี้มันกุ๊กของปัญหาได้พาให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอันสุดหนูใหญ่ที่สุดเนาะพาให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมแม่นบ่นี่เนาะมัดนะเมื่อเป็นนั้นย้อนความตื่นตัวหักชาติเนาะนะอยากปลดปล่อยประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากการปกครองของต่างชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความเป็นเอกราชมีฐานะเท่าเทียมกับบรรดาประเทศอื่นในโลกอันนี้มันกุ๊กพี่พระดึงข้าพเจ้าเขารวมกับแมนบอลนะเดี๋ยวนี้สิ่งสุขอยู่ที่สองนะต่อประชาชนนะย้อนประชาชนนะย้อนจิตใจหักประชาชนนะอยากให้ประชาชนรุดผลออกจากการกดขี่ขู่ทีของต่างชาติอยากให้ประชาชนมีอิสรภาพและสร้างสาธรรมะหากินเพื่อความสุขของครอบครัวและเพื่อความเจริญของประเทศชาติแมนบอนนี่เนาะอันนี้ขักปกของมหาเลยข้าพเจ้าจะเว้าให้ฟังเนาะจกของมหาทานฟังบอนนี่สักก่อนอันนี้แม่นกกที่พาข้าพเจ้าไปตลอดใน30ปีนะแห่งการต่อสู้กู้ชาติข้าพเจ้าได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่หลายอย่างโดยเริ่มจากเป็นประธานคณะกรรมการเล่าต่อต้านภาคตะวันออกในปี1946ต่อมาได้เป็นรัฐเสนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเล่าต่อต้านต่อมาอีกจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายประเทศเล่าในการเจรจากับฝ่ายเวียงจันทร์เป็นผู้แทนราษฎรในปี1958หลังจากได้เป็นผู้แทนราษฎรบ่เท่าไรมาถึงเดือนที่
เดือนที่4สิแม่นเดือนที่5สิแม่นเดือนใดเดือนเล่าคนเนาะขออนุญาตปืนเบิ่งเนาะสิแม่นเดือนที่5เนาะสิแม่นวันที่12เนาะย้อนข้าพเจ้าบ่ย่อมจํานนต่อพวกข้าศาสตร์อย่างจันมาจับข้าพเจ้าเนาะกับผู้นํามาเดินมีเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เนาะมีท่านผู้มีวงวิจิตรท่านผู้ที่บ่มดเนาะจับบรรดาผู้นําของพรรคนราศาสตร์เอาไปขังคุกแต่มันมาข้าพเจ้าถูกคุกครับมันจับครับครับเนี่ยนะมาถึงเดือนวันที่24เดือนที่4ปี1960นะข้าพเจ้ามดถึงขนาดเด็กโตนออกจากคุกทั้งทหารทั้งตำรวจแต่พากันโตนมดพระท่านเองก็สิได้ยินสภาพการปึ๊ดอยู่ในโลกนะพวกข้าพเจ้าได้โตนคุกนะออกไปทันที่มันคงเขตปลดปล่อยมดนะหลังจากนั้นนะก็ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในของฝ่ายแนวราวหักศาสตร์นะนะเพื่อตั้งรัฐบาลผสมในปี1960ปี1962ครับนะและเป็นผู้ประจำการของคณะประจำศูนย์กลางพรรครับผิดชอบเวียกงานจัดตั้งและเวียกงานเศรษฐกิจการเงินและเวียกงานอื่นๆของมดในฐานะที่ข้าพเจ้าภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประสบการณ์ข้าพเจ้าได้ถือแต่งตั้งเป็นน้องนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมาเป็นเวลาหลายปีและในระยะหลังมานี้ก็ได้เป็นประธานสภาแห่งชาติและเป็นประธานประเทศจะแมนอยู่ในเวลาใดและจะอยู่ในฐานะตำแหน่งอะไรเนี่ยอันสำคัญที่สุดสำหรับข้าพเจ้าแมนได้ประกอบส่วนอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนลาวมดเนี่ยได้ครับความเข้มแข็งความหักความแพงของมัดของประชาชนคำถามที่3เกี่ยวกับผลสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ท่านตั้งขึ้นเนาะขอบใจดีละทุกคนเหตุเวียกเนาะบ่ว่าจะเหตุเวียกอะไรเนาะยอมแต่มีจุดประสงค์และมีเป้าหมายเมื่อเหตุเวียกสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ก็มีความภาคภูมิใจและดีใจทานคือกันข้าพเจ้าคือกันใครก็คือกันหมดนะกันปึ๊ดเนาะชาวนาเนาะเนาะเฮ็ดนาเนาะมดระดูนึงมีความหยุ่งความยากจะแม่นชาวนาลาวจะแม่นชาวนาไทยเนาะโอ้ยคันปีใดมันได้เข้าได้น้ำก็ดีอกดีใจแม่นเท่าว่าบอกเท่านั้นเท่านั้นเนาะก็ดีอกดีใจนะมัดนะโอ้ตามความจริงนะแต่สำหรับข้าพเจ้าความสำเร็จที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่สุดนะแม้นการที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นเอกราชนะและความเป็นเอกภาพนะนะแม้นการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวาคม1975ซึ่งประชาชนลาวได้เป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงอันนี้แม่นความภาคภูมิใจแท้ๆของข้าพเจ้าพอมันจุดหมายเนาะอันสิบสุกอยู่ให้เฮ็ดกับแม่นบ่อนนี่และอันนี้ก็แม่นถือต่อครับความดีใจหรือความประทับใจสูงที่สุดสำหรับข้าพเจ้าเนาะแม่นการเห็นประชาชนลาวเผ่าต่างๆมีความสามัคคีหักแพงปองดองกันเนาะอยู่รวมกันในครอบครัวใหญ่เนาะของชาติลาวเป็นเอกภาพด้วยจิตใจเสื่อหมั่นต่อแนวทางและการนำของพรรคก็คืออนาคตของประเทศชาติช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในการทำมาหากินเนาะเพื่อรุดพ้น
ออกจากความทุกข์ยากขาดเคินและมีชีวิตแห่งความเป็นอยู่ดีขึ้นฉะนั้นแม้ว่าจะไปท้องถิ่นใดหรือจะไปหาชนเผ่าใดก็ดีข้าพเจ้ามีความดีใจและมีความประทับใจที่สุดเมื่อฮู้ว่าประชาชนอยู่บ่อนั้นมีความสมัครใจมีการทำมาหากินได้หับผลและครอบครัวมีพออยู่พอกินลูกหลานได้หำเฮียนและผู้ใดก็มีความเข้มแข็งเนาะครับอันนี้แม่นบ่อนที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่สุดตอบคำถามที่4นะเกี่ยวกับการขยายตัวนะทางด้านเศรษฐกิจและผลดีต่อประเทศชาติการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระดับต่างกันในแต่ละระยะในช่วงปีก่อนการปฏิบัตินโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่และเปิดกว้างการลงทุนของต่างประเทศนั้นนะการขยายตัวอยู่ในระดับขีดเฉลี่ยกระบุเกิน4โซนหอยบอกก่อนนะนับแต่ปี1990มานี้การขยายตัวนะมีจังหวะไวขึ้นและระดับก็สูงขึ้นเฉลี่ยนะในระดับ 6-7 ส่วนหอยในนั้นเด่นความมูเป็นปี1994ซึ่งเป็นระดับสูงสุดถึง 8.1 ส่วนหอยและเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 6.8 ส่วนหอยแน่นอนว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจด้วยจังหวะคืนนั้นจึงส่งผลกระทบอันดีต่อประเทศชาติคนอื่นมัดนะมันการยกระดับนะรายได้ให้แก่ประชาชนสูงขึ้นนะคุณภาพของชีวิตของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นเก่าเบิ่งร่วมแล้วถ้าเปรียบเฉลยะเฮาก็ได้ปลดปล่อยใหม่และรัฐบาลของพวกข้าพเจ้าต้องได้ใช้เวลา10ปีเพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศชาติภายหลังสงครามความล้าความทรัพย์ของข้ามล้าพวกข้าพเจ้าห้ำบาดแผลสงครามแม่นไรหยานี่เนาะทานกระสิบบางที่ได้อ่านปึ่มอ่านซอว่าห้ำบาดแผลแม่นบ่อนี่พวกข้าพเจ้าเหตุเพื่อประเทศทุกอย่างกากรรมอยู่ในสมัยสงครามเนาะบัดเนาะอยู่ในเขตปลดปล่อยระเบิดเนาะฮอดมื้อนี้ก็ยังบ่ทันหมดเนาะระเบิดที่ศัตรูมันถิ่มหม่างเพทําลายปัดเนาะมาฮอดมื้อแต่ละปีก็คนล้มคนตายยังถือเนาะมัดเนาะจําเป็นพวกข้าพเจ้าเนาะได้แก้ไขสภาพการเนาะหลังสงครามเนาะมาฮอดเดี๋ยวนี้เนาะใบหน้าชนบทและตัวเมืองในหลายบอนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายพอสมควรนะผู้คนก็มีความสมัครใจเบิกบานนะการทำมาหากินมีความก้าวหน้ากว่าเก่านะแต่ปี1997มานี้ประเทศชาติของพวกข้าพเจ้าก็ได้รับผลกระทบพอสมควรจากวิกฤตด้านเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นของพวกเราค่าเงินกีบตกต่ำเงินเฟ้อก็สูงนะการนำลงชีวิตของหลายภาคส่วนกับฝืดเครื่องก็สิอยากใครคือกับทางไทยเนาะต้นมันคนออกแข่งงานพวกประเภทออกแข่งงานเนาะพวกประเภทหาเสากินแรงก็มีความแต่ว่าจังซี่บ่แม่นคนอึดเขาเนาะคนลาวบ่อึดแต่มันยากในชีวิตราคาสินค้าสูงเท่านั้นเนาะเนาะมันสูงเนาะราคาชีวิตฝืดเครื่องเนาะแต่รัฐบาลของพวกข้าพเจ้าก็พยายามแก่นะประชาชนพลเมืองเนาะก็อดทนสู้ทนผ่านพาพวกข้าพเจ้าเข้าใจว่านโยบายที่ได้ปฏิบัติมากกว่านั้นแม่นถูกต้องแล้วบ่มีหยังเปลี่ยนนะพวกข้าพเจ้าจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงให้ดีเติมโดยเฉพาะ
แม่นการพัฒนาทางด้านการกสิกรรมการก่อสร้างสนประทานก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยการระดมทุนจากภายในและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศไปเคียงคู่กับการญาติแยงการช่วยเหลือและการร่วมมือจากนานาประเทศตอบคำถามที่หาเกี่ยวกับความเห็นนะสำหรับคนรุ่นหลังความถามมันก็มีความหมายครอบใจโอ้ชาวลาวมีประวัติศาสตร์ยาวนานประชาชนลาวได้สั่งประวัติศาสตร์ได้สั่งศาสตร์สืบต่อกันมาหลายพันปีติดต่อนอเนื่องสืบต่อกันมาหลายพันปีแล้วนะข้าพเจ้าก็คือผู้นำรุ่นก่อตั้งขบวนการปฏิวัติของลาวคนอื่นๆต่างก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ประกอบส่วนสำคัญรวมกับประชาชนลาวเผ่าต่างๆสร้างประเทศลาวยุคใหม่ขึ้นยุคที่ชาติลาวเป็นเอกราชเป็นเอกภาพและวัฒนธรรมวอดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการเสียสละอย่างใหญ่หลวงและเต็มไปด้วยวีรกรรมอันองอาจซึ่งคนลาวทั้งชาติมีความทะนงใจฉะนั้นมันต้องได้รับการสืบต่อเสริมขยายด้วยความจงหักภักดีด้วยคนลาวรุ่นต่อๆไปข้าพเจ้าเสื้อยังเต็มเปี่ยมว่าด้วยมุ่นเสื้ออันดีงามของชาติด้วยความเสื้อมันต่ออนาคตอันสดใสของตนคนลาวรุ่นหลังจะเขียนใบหน้าประวัติศาสตร์ของตนด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าสร้างประเทศลาวให้เป็นประเทศที่เจริญเทียนท่านกับนานาประเทศและมีฐานะสมเกียรติอยู่ในบนวิธีสากลเท่านั้นครับผม